สวัสดีครับพวกไอ้ฟลุ๊กนะครับตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับพามาดูนะครับซุกขุนะครับออทัมวินเทอร์นะครับ2020นะครับแล้วก็ที่สำคัญในนี้มั่นใจได้เลยนะครับว่าสีตรงมากเนื่องจากว่าเราถ่ายในความละเอียดเป็น 4K นะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้60เฟรมต่อวินาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือวิธีเวลาเราซื้อนะครับเราจะซื้อสีลิมิเต็ดก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวหมดเพราะเดี๋ยวหมดถามใจกันไปก่อนนะครับว่าจะชอบสีไหนผมบอกงี้ถ้าใครชอบความแบบเรียบร้อยนะฮะก็เป็นสีนี้นะครับผมอันนี้เบอร์อะไรครับ106นะครับส่วนอันนี้นี่105นะครับสำหรับคนที่แต่งตาเข้มแนะนำนะครับ105ดูนะแน่นใช่แน่นแล้วก็แปลกกว่าเดิมเราไม่ใช้สีดำเราไม่ใช้สีน้ำตาลมันแบบเป็นความแบบน่าสนใจแล้วจะบอกว่าคือสีนี้เป็นสีที่เรียกว่าอินจริงๆนะครับเราจะเห็นได้แบบจากแบบเนี้ยผมกำลังทำแต่งบ้านให้น้องพิมพ์อยู่เนี้ยก็คือสีเนี้ยเป็นสีที่มาแรงมากนะครับอันนี้สำหรับสาวต้องการเรียบร้อยน่ารักนะฮะใช้ในทุกๆวันนะครับสังเกตเปล่าสีมันจะโปร่งนะครับโอ้ว้าวมากนี่นะเห็นไหมเทียบกันนะครับเสร็จปั๊บนะครับอ่ะมาดูอันนี้คือสีที่ไม่ลิมิเต็ดแต่ถ้าถามว่ามันจะหมดไหมเวลาหมดก็รอกันนานนะครับสีคู่ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือสีคู่นี้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะเป็นสีแมทนะครับเดี๋ยวโอ้โหนิ้วผมเต็มแล้วอ่ะขอแปรงได้ไหมครับ เนี่ยครับปั๊บนะได้สีเลยทันทีนะครับแล้วก็มีความละมุนไม่แห้งนะครับต่อด้วยสีนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะแบบว่าดูผมว่าดูได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบซ้ำๆอ่ะปกติเราซื้ออะไรแล้วมันก็จะซ้ำวนๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีความแบบรู้สึกพิเศษขึ้นนะครับแล้วอยากให้ลองกับบนสีตาคุณจะได้ฟิลที่มันแบบมันเป็นสุขุมอันคือแบบมีความเขาเรียกใครนะความสุขุมนี่ผมพูดแล้วผมก็งงทุกทีที่จะพูดคือมันมีความสง่างามขอบคุณครับขอบคุณตัวเองโอเคนะครับแต่สีนี้คือสีที่รู้สึกว่าต้องมีเป็นสีแรกเลยขอแปรงอีกแปรงจะบอกว่าต้องขอบคุณทางซุกขวดนะครับทางซุกขวดแอบส่งให้ดูตั้งแต่ตอนต้นปีคือต้นปีโหต้นปีเลยอะต้นปีจริงๆอะนะครับแอบส่งให้ดูผมก็บอกว่าสีนี้แหละมันจะแบบสีที่ใช่นะครับดูสีสิเราจะบอกว่าทาสีเดียวสวยมากนะทาสีเดียวสวยมากจบคือเทรนด์ตอนนี้เราจะทากันสีเดียวแล้วก็จบเลยแต่ถ้าใครเนี่ยมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครมีอันนี้แตะลงไปหน่อยให้มันมีความแบบนวลๆนะครับก็ปรับไปได้นะครับผมต้องพูดอย่างนี้ว่าเวลาซื้อครับที่บอกอะถ้าสีลิมิเต็ดเล็งไว้อะก็ซื้อเลยเพราะว่าเหตุมันเกิดมาแล้วกับความตัวนี้มะม่วงฟักทองนะครับตอนนี้คือหมดไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เหลือแค่น้องแตงโมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อตอน2กันนะฮะ